สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษดารัชราวิสิทธิ์กุลผู้สอนค่ะวันนี้เรามาถึงบททบทวน Unit 11 to Unit 15แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของการทบทวน Unit 11 ถึง 15 นี้นะคะก็มีความคาดหวังว่า after studying this unitStudents should be able to หลังจากที่ได้มีการทบทวนบทเรียนอันนี้ไปแล้วนี่นะคะนักศึกษาคงจะสามารถที่จะ number one locate the stated main idea by identifying the topic and what the author is saying about the topic นะคะนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าอ่านและสรุปใจความสำคัญโดยสามารถที่จะบอกได้ว่าเนื้อเรื่องที่อ่านนั้นท็อปิกหรือหัวข้อเป็นเช่นไรนะคะ and what the other is saying about the topic และผู้เขียน reading passage นี้ต้องการจะสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ให้แก่ผู้อ่านนะคะ number 2 using major and minor supporting ideas นะคะสามารถที่จะใช้ details คือรายละเอียดที่มาสนับสนุนมีทั้งรายละเอียดที่เป็นหลักแล้วก็รายละเอียดรองนะคะรวมทั้ง learning strategies และกลวิธีการอ่านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหา main idea นะคะหรือว่าการเดาคำศัพท์จาก context clue หรือตัวชี้แนะในบริบทเนี่ยto make inferences in the readings นะคะ inferences หมายถึงว่าสามารถจะสรุปความได้จากเนื้อเรื่องที่เราอ่าน and number 3นะคะlearning objective ข้อที่3คือ apply words and phrases learned to correct and appropriate language used นะคะสามารถที่จะนำเอาความรู้ด้านคำศัพท์และวลีนะคะที่เราได้ร่ำเรียนไปแล้วไปใช้ในการเขียนและก็การอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะเรามาเริ่มบททบทวนกันเลยค่ะนะคะในเรื่องของในส่วนที่เป็น reading comprehension นะคะการอ่านเพื่อความเข้าใจนะคะ directions คำชี้แจง read the following passages and answer the questions ให้อ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามนะคะ passage 1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่5คำถามค่ะ questions 1 to 5นะคะ topic นะคะหัวข้อเรื่องก็คือ different styles of negotiators นะคะ negotiators อันนี้เป็นคำนามหมายถึงผู้เจรจานะคะถ้าว่าเป็นคำกริยาก็คือ negotiate นะคะเจรจาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเจรจาความDifferent styles of negotiators ก็คือรูปแบบต่างๆที่ผู้เจรจาเนี่ยนำไปใช้ในการเจรจาธุรกิจหรือเจรจาความนะคะ Win-lose negotiators tend to view negotiation as competition นะคะนักเจรจาหรือผู้ที่มีหน้าที่เจรจาที่เอาแพ้เอาชนะนะคะwin lose เนี่ยเอาแพ้เอาชนะ tend to แปลว่ามักจะหรือมีแนวโน้มที่จะ view ที่จะมอง negotiation การเจรจาว่าเป็นการแข่งขันนะคะ their counterpart is their opponent นะคะคำว่า counterpart ก็หมายถึงของคู่กันเช่นอย่างชายเนี่ยนะคะก็จะมีของคู่กันคือหญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าnegotiator เป็นผู้เจรจาฝ่ายตรงข้ามก็คือ negotiator อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เรียกว่า counterpart นะคะ their counterpart ก็คือคู่เจรจาของเขาเนี่ย is their opponent นะคะผู้เจรจาที่คิดถึงแพ้คิดถึงชนะอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงคู่เจรจาว่าเป็น opponent เป็นคู่ต่อสู้เลยทีเดียวนะคะ and like in sportsแล้วก็เหมือนกับการเล่นกีฬานะคะ must be regarded as an adversary at the negotiating table นะคะแล้วถ้าเกิดแล้วก็เหมือนกับในการแข่งขันกีฬานะคะใครคะ must be regarded opponent ค่ะ their opponent นะคะผู้เจรจาที่เอาแพ้เอาชนะในการเจรจา
คู่ต่อสู้ของเขาก็จะถูกมองค่ะ must be regarded ก็จะถูกมองว่าเป็นอะไรคะ an adversary ค่ะ adversary มีความหมายเหมือนคำว่า opponent ก็คือคู่ต่อสู้นะคะ at the negotiating table เวลาที่อยู่ในโต๊ะเจรจานะคะ in fact นะคะ some people could refer to win lose negotiations as those who like hardball not softball นะคะอันนี้จริงแล้วนะคะมีคนบางคนเนี่ยได้กล่าวถึงผู้เจรจาหรือนักเจรจาที่เอาแพ้เอาชนะว่าเหมือนกับเล่นกีฬาเป็นฮาร์ดบอลค่ะฮาร์ดบอลนี่คืออะไรคะฮาร์ดบอลนี่คือการ เล่นกีฬาโดยใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเลยนะคะไม่ว่าจะดีหรือเลวขอให้ชนะลูกเดียวนะคะไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายใดเนี่ยคนเล่นกีฬาแบบฮาร์ดบอลก็จะไม่สนคือจะเอาชนะอย่างเดียว not soft ball ไม่เหมือนกับการเล่นกีฬาแบบชิลๆถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะคะก็คือ เล่นแบบประนีประนอมนะคะนะคะแล้วก็นึกถึงคุณธรรมจริยธรรมนิดหน่อยนะคะ these hard ballers นะคะ these hard ballers นี่ก็หมายถึงwin lose negotiators ก็คือผู้เจรจาที่ถือเอาแพ้ชนะนะคะ are usually unwilling to คำว่า unwilling ก็คือจะไม่เต็มใจไม่เต็มใจทำอะไรล่ะคะนะคะพวกที่เป็น negotiators หรือเปรียบเสมือนกับพวก hard ballers เนี่ยก็จะไม่เต็มใจที่จะ compromise compromise ก็คือประนีประนอมนะ their positionin any way ก็จะไม่มีการประนีประนอมไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็จะไม่ยอมทํา in any way ไม่ทําเลยนะคะ and we try to make their opponents back down นะคะแล้วก็จะพยายามที่จะล้มคู่ต่อสู้ค่ะ make their opponents back down คือหลังเป็นไงคะหลังนี่ล้มลงกับพื้นเลยนะก็คือจะล้มคู่ต่อสู้ให้หงายเก๋งไปเลยนะคะRather than making a deal, making a deal ก็คือมีการตกลงกันเจรจากันอย่างประนีประนอมอลุ่มอล่วยกัน by limiting their options นะคะพวกที่เป็นนักเจรจาแบบเอาแพ้เอาชนะเขาจะทำอะไรคะ limiting จำกัด the options the option คือ choices ก็คือตัวเลือกต่างๆนะคะด้วยวิธีการที่ไปจำกัดทางเลือกต่างๆ available ที่มันมีอยู่แล้วนะคะ win lose negotiators tend to feel that they have gained the advantage นะคะนักเจรจาที่ถือเอาแพ้ชนะก็มักจะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ย have gained the advantage ได้เปรียบนะได้เปรียบแค่อะไรคะ in the control of the negotiation process คือได้เปรียบว่าเป็นผู้ที่ควบคุมกระบวนการเจรจาทั้งหมดThe key to successful negotiating, especially with a person like this, is willing to walk away from an idea or even a job. ดังนั้นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้การเจรจาสำเร็จ especially with a person like this, especially คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลประเภทนี้ is willing to walk away คือการเต็มใจที่จะเดินออกไปจากคนที่มีความคิดอย่างนี้ or even a job หรือแม้แต่การทำหน้าที่ผู้เจรจาไม่เอาเลยถ้าเจอ negotiator แบบ win lose negotiator แบบนี้ conversely แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะ advocate of the win-win style advocate ก็คือผู้สนับสนุนการเจรจาแบบ win-win style คือได้รับชัยชนะทั้งสองฝ่ายทุกคนก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย See negotiation as cooperative and collaborative process นะคะก็จะมองการเจรจาว่าเป็นแบบ cooperative and collaborative process อันที่จริงแล้ว cooperative กับ collaborative เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดเดียวนะคะ cooperative คือการร่วมมือกันการร่วมมือกันก็คือว่าต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะสนับสนุนต่างฝ่ายต่างสนับสนุนกันแต่ถ้าเป็น collaborative ก็คือว่ามาร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยที่ว่ามี share goal
หรือ share vision ก็คือมีเป้าหมายร่วมกันหรือว่ามีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะฮะก็คือไปในเป้าหมายด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง cooperative กับ collaborative process communication is important for win-win negotiators นะคะงั้นการสื่อสารเนี่ยก็จะมีความสำคัญสำหรับนักเจรจาที่ศรัทธาในเรื่องของ win-win นะคะให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ด้วยกัน because it allows them to better to understand their counterpart's position เพราะว่าถ้าว่าเป็นแบบ win-win style ก็แต่ละฝ่ายก็จะมีโอกาสที่จะเข้าใจนะฮะเข้าใจ position เข้าใจตำแหน่งเข้าใจสถานการณ์เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน with this understanding ด้วยความเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะคะ win-win negotiators can find alternative solutions นะคะผู้เจรจาที่ศรัทธาในเรื่องของ win-win style เนี่ยก็สามารถที่จะเจออะไรคะ alternative solutionsSolutions ก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีการแบบ alternative ทางเลือกวิธีนี้ไม่ดีอ่ะวิธีอื่นล่ะใช่ไหมฮะ That may benefit all of the involved parties ซึ่งจะให้ผลประโยชน์ benefit ให้กับ the involved parties สำหรับคู่สัญญาต่างๆที่มีส่วนร่วมหรือกลุ่มคนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจานี้นะคะ because they don't view negotiation as competition เนื่องจากว่า they ตัวนี้เนี่ยนะคะ pronoun reference ก็คือ win-win negotiators เนื่องจากว่าผู้เจรจาที่นิยมในเรื่องของ win-win style เนี่ยนะคะไม่ได้ view ไม่ได้มองการเจรจาว่าเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้น negotiators who favor this approachดังนั้นผู้เจรจาที่ favor ก็คือ like ผู้ซึ่งชอบวิธีการนี้ approach คือวิธีการหรือแนวทางนะฮะ seek to satisfy their interest จึงพยายามที่จะ seek to พยายามแสวงหาหนทางต่างๆที่จะ satisfy คือสร้างความพึงพอใจ their interest สร้างความพึงพอใจในเรื่องของความสนใจนะฮะหรืออะไรคะผลประโยชน์ต่างๆของแต่ละฝ่าย as well as their counterpart คือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีความพึงพอใจนะกับสถานการณ์หรือว่าผลประโยชน์ที่พึงได้นะคะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคู่เจรจาก็เป็นเช่นเดียวกันคือมีความพึงพอใจในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็การได้รับส่วนแบ่งด้วยto the highest degree as possible นะคะให้มีความพึงพอใจเนี่ยให้ได้อยู่ในระดับที่มากที่สุดนะคะ as possible เท่าที่จะเป็นไปได้ this result in a better long term relationship และนี่จะเกิดอะไรคะ results in เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ results in ก็คือบังเกิดผลให้เกิดอะไรคะสัมพันธภาพ better ที่ดีขึ้นสัมพันธภาพแบบไหนคะ long term คือในระยะยาวทีเดียวนะคะ between them and lays groundwork for future cooperation นะคะจะสร้างสัมพันธภาพระหว่างคู่เจรจาทั้งสองฝ่าย and lays groundwork คือเป็นการวางรากฐานสำหรับการร่วมมือกันทำงานในอนาคตนะคะเราลองมาตอบคำถามดู number one win lose negotiators tend to view the negotiation process as นะคะผู้เจรจาที่ถือเอาแพ้ชนะเนี่ยนะคะมักจะมองกระบวนการเจรจาว่าเป็นเสมือนอะไรคะ A sports เป็นกีฬาเปล่าคะไม่ใช่ B competition มาเจอคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะคือ competition นะคะเพราะฉะนั้น C เป็นบอลเกมไม่ใช่ D เป็น communication ไม่ใช่นะคะ Number two นะคะ rather than making a deal นะคะแทนที่จะ อะไรนะคะแทนที่จะมาตกลงกันด้วยดีนะคะ hard ballers tend to ทำไมคะ hard ballers ก็มักจะเป็นไงคะ make their opponents back down ข้อ A นะคะก็ล้มคู่ต่อสู้ให้คว่ำเลยนะฮะ
มาเจอข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อ A นะคะ number 2ข้อ A นะคะข้อ B cooperate with their opponent ใช่ไหมไม่ร่วมมือแน่นอน C give their opponents a chanceไม่ให้โอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็ D accept their opinions alternatives ยอมรับทางเลือกของฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่ทำเลยนะคะมีแต่จะล้มท่าเดียวค่ะต่อไปค่ะ number 3นะคะ the key to negotiating with hard ballers is เพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญในการเจรจากับ hard ballers คืออะไรคะ A offering a lot of benefits ใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่นะคะ B using cooperative strategies ใช้กลวิธีในเรื่องของการร่วมมือกันไม่ใช่ C limiting all the alternatives นะคะคือจำกัดทางเลือกต่างๆเลยอันนี้ใช่แน่นอนนะคะ Number 3นี่เลือกข้อ4นะคะก็คือว่าถ้าจะเจรจากับเขานี่จะต้องเป็นไงคะต้องจำกัดทางเลือกต่างๆนะคะ The having representatives นะคะก็คือให้มีตัวแทนเลยนะไม่น่าจะใช่นะคะต่อไป number 4นะคะ win-win negotiators tend to view negotiation as แต่สำหรับผู้เจรจาที่ใช้ win-win style นะคะคือได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็จะมอง negotiation เป็นอะไรคะ A competitiveไม่ใช่ละค่ะนะคะผู้เจรจาที่ศรัทธาในเรื่องของวินวินเนี่ยจะไม่มองแต่จะมองอะไรคะก็ B collaborative เป็นการทำงานร่วมกันค่ะนะคะ number 4ตอบข้อ B แล้วลองดูเตือนว่าจะมี chance ไหม C communicative การสื่อสารไม่ใช่ D participative มีส่วนร่วมก็ไม่ใช่นะคะ number 5ค่ะ the synonym of unwilling is นะคะความหมายของ unwilling นี่คืออะไรนี่เราก็มาเดาดูว่า un นี่เป็น prefix นะคะ prefix ถ้านำหน้าคำใดคำหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคำนามหรือเป็นคำกริยาหรือเป็น adjective เนี่ยจะเป็นการปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้น A compromising ปฏิปนอมไม่ใช่ B agreeable เห็นด้วยไม่ใช่ C questionableคนละเรื่องเลยนะตั้งคำถามได้ข้อดีค่ะ reluction นะคะ reluction นี่แปลว่าไม่เต็มใจทีนี้เรามาอ่าน passage 2กันต่อไปนะคะก็มีอีก5ข้อค่ะ questions 6 to 10ค่ะพูดถึงประเทศในอเมริกากลางนะคะคือประเทศกัวเตมาลานะคะกัวเตมาลานะคะประเทศกัวเตมาลาที่เราเรียกกันนะคะแต่วันนี้เราจะพูดในหัวข้อที่เป็น business culture วัฒนธรรมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับชาวกัวเตมาลันนะคะ Many newcomers to Guatemala are surprised by their openness and frankness of their Guatemala counterparts นะคะพวกที่เป็น newcomer พวกที่เพิ่งจะเดินทางมายังประเทศกัวเตมาลาหลายคนเลยนะคะจะรู้สึกเซอร์ไพรส์คือประหลาดใจในเรื่องอะไรคะในความที่แบบ openness เปิดเผย and frankness และความจริงใจแล้วก็หรือก็ตรงไปตรงมาของคู่ธุรกิจหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นชาวกัวเตมาลานะคะ personal relationships are very important สำหรับชาวQuatermalans เนี่ยนะคะ personal relationships คือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นไงคะ are very important เป็นเรื่องสำคัญมาก and Guatemalans often treat business partners as respected friends นะคะและชาว Guatemalan เนี่ยนะคะจะปฏิบัติต่อนะคะหุ้นส่วนทางธุรกิจ business partners เชกเช่นกับ respected friends เหมือนกับมิตรผู้ซึ่งจะต้องให้ความเคารพนับถือ whom นะคะมิตรที่ให้ความนับถือผู้ซึ่ง they try to make as comfortable and relaxed as possible นะผู้ซึ่งชาวกัวเตมาลาเนี่ยนะคะจะต้องพยายามทำให้
หุ้นส่วนธุรกิจของเขาเนี่ยรู้สึกสบายนะรู้สึกสบายนะคะแล้วก็รีแลกซ์ผ่อนคลายให้มากสุดเท่าที่จะมากได้เวลาที่เจรจาธุรกิจกัน the phrase อันนี้เป็นภาษาควาเทมาลันนะคะภาษา the phrase no tengo pina นะคะ no tengo pina นี่แปลว่า don't worry is commonly heard เรามักจะได้ยินคู่เจรจาทางธุรกิจชาวควาเทมาลันพูดบ่อยๆนะว่าโนเทงโกพีน่ะซึ่งมีความหมายว่า don't worry อย่ากังวลเลยก็เหมือนกับที่ชาวไทยชอบพูดบ่อยๆว่า no problem หรือว่าไม่มีปัญหาเนี่ยค่ะ as Guatemalans strive to set others at ease in both business นะคะก็เนื่องจากว่าชาว Guatemalan เนี่ยนะคะ strive คือ try หรือ attempt นะคะก็คือพยายามที่จะ set others at easeคำว่า at ease ก็คือให้มีความรู้สึกสบายนะฮะสบายเหมือนกับอยู่ที่บ้านของตัวเองนะพยายามที่จะทำให้หุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยรู้สึกสบายใจนะ in both business ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกัน and social situations หรือว่าในสถานการณ์ที่มีการสังสรรค์กันในวงสังคม honesty hard work and personal honor นะคะบอกว่าความซื่อสัตย์นะฮะ honesty hard work การทำงานอย่างแข็งขัน and personal honor แล้วเกียรติศักดิ์นะฮะศักดิ์ศรีของบุคคลเนี่ย are traits เป็น traits ก็คือ characteristics นะคะ traits หรือ characteristics เป็นคุณลักษณะของชาวเป็นคุณลักษณะที่ชาว Guatemalan admire นะฮะเป็นคุณลักษณะที่ชาวกัวเตมาลันเนี่ยชื่นชมนะคะ and strive to include any business deal และพยายามที่จะนำเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์ในการเจรจาธุรกิจ direct criticism of a person or of a person's job or business is considered impolite นะคะถ้าว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงๆนะฮะเกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับงานการของบุคคลหรือว่าธุรกิจที่กำลังเจรจาอยู่เนี่ยจะได้รับการพิจารณาว่าถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพวกนี้ชาวกัวเตมาลันจะถือว่าเป็นเรื่อง impolite นะ impolite นะคะจะเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเป็นเรื่องที่หยาบคาย avoid being openly critical of anyone ดังนั้นเนี่ยก็จง avoid ก็จงหลีกเลี่ยงนะฮะจงหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์คนใดคนหนึ่งอย่างเปิดเผยนะคะ even your competitors ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นคู่แข่งกับเราเราก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์ in Guatemala นะคะ the value of the relationship is directly proportional to the frequency of visits นะคะในประเทศกัวเตมาลาเนี่ยนะคะค่านิยมที่มีต่อสัมพันธภาพเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ proportional เป็นสิ่งที่อะไรคะให้คุณค่ามากๆเลยในเรื่องของอะไรคะ to the frequency of visit ก็คือว่าการไปเยือนประเทศกัวเตมาลาบ่อยๆ frequency นะคะ at the very least คืออย่างน้อยนะ you should have an onsiteGuatemalan representative for your business venture ถ้าว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปมี business venture คืออยากจะไปร่วมลงทุนทางธุรกิจกับชาว Guatemalan เนี่ยนะก็ควรจะมีการแต่งตั้ง representative เป็นตัวแทนของคุณนะฮะของคุณที่อยู่ในประเทศ Guatemala นะคะideally visiting business people should visit the country นะคะแล้วทีนี้อันนี้จริงแล้วการที่ไปเยือนนักธุรกิจเนี่ยก็ควรจะไปเยือนประเทศนั้นเป็นไงคะหลายๆครั้งนะคะ to show how much they value doing business in Guatemala นะคะแล้วก็ให้แสดงให้ชาวกัวเตมาลาได้รู้ว่านักธุรกิจเนี่ย value ให้คุณค่ากับการเจรจาธุรกิจในประเทศกัวเตมาลานะคะทีนี้ choose A if the statement is true นะคะ
ให้เลือก A ถ้าว่าหัวข้อนั้นถูกต้องแล้วก็ choose B if the statement is false นะคะให้เลือก B ถ้าว่าคำกล่าวนั้นไม่ถูกต้องนะคะ Number 6ค่ะ In Guatemala personal relationship is important ในประเทศกัวเตมาลาเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนี่มีความสำคัญใช่ไหมคะตอบ A ค่ะถูกต้องนะคะ Number 7 Guatemalans always say don't worry when dealing business ชาวกัวเตมาลาเนี่ยนะคะมักจะพูดว่า don't worry อย่ากังวลเลยนะคะเวลาที่เจรจาธุรกิจกันเลือก A ค่ะนะคะถูกต้อง Number 8 Guatemalans like to criticize other peopleชาวกัวเตมาลาเนี่ยนิยมชมชอบการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นใช่ไหมรองไม่ถูกต้องนะคะต้องเลือกข้อ B Number 9 If you want to successfully run business in Guatemala you should often visit the country ถ้าว่าคุณต้องการที่จะไปทำธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จในประเทศกัวเตมาลาคุณต้องไปเที่ยวประเทศนี้บ่อยๆถูกต้องค่ะเลือกข้อ A นะคะAnd number 10, it is not important whether you have an on-site representative for your business in Guatemala. ไม่สำคัญเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะต้องมีตัวแทนนะฮะตัวแทนธุรกิจของคุณในประเทศกัวเตมาลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ต้องมีนะฮะถึงจะประสบผลสำเร็จเราต้องมีตัวแทนของเราในประเทศกัวเตมาลาด้วยเพราะฉะนั้น number 10นี้เลือก B ค่ะไม่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์กันหน่อยนะคะในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ท vocabulary นะคะ exercise 1 choose the appropriate words to fill in the blanks เลือกคำที่เหมาะสมต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะไปเติมคำตรงในช่องว่างก็ A enforce นะคะตัว A ตัวเลือก A enforce หมายถึงว่ามีผลบังคับใช้นะคะ B belong to นะฮะนี่เป็นสำนวนแปลว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดหรือเป็นอยู่ในสังกัดใดนะคะข้อ C impose นี่ต้องใช้กับ verb to be แล้วก็ต้องมี preposition on นะคะ impose แปลว่าการกำหนดเช่นการกำหนดภาษีหรือการกำหนดค่าปรับนะคะ D encompass แปลว่าครอบคลุมแล้วก็ E expand ค่ะคือการขยายนะคะเรามาดูโจทย์นะคะแล้วก็นักศึกษาลองนึกในใจว่าจะเติมอะไรนะคะ The training will นะคะ how to administer first aid and CPR นะคะ Number 2 judges heavy fines for minor driving Number 3 the coffee shop may into a full restaurant Number 4 all attempts to the Britishcommercial regulations were ineffectual and number 5 always felt like he didn't anywhere นะคะโอเคคิดว่าคงจะเลือกคำตอบกันได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยดีกว่า The training will encompass how to administer first aid and CPR นะคะการอบรมนี้จะครอบคลุมวิธีการที่จะดำเนินการ first aid นะคะปฐมพยาบาลนะคะ and CPRCPR นี่ก็เป็นกระบวนการผายปอดเพื่อที่จะกระตุ้นการเต้นของหัวใจนะคะ Number 2ค่ะ Judges ต้องใช้ impose heavy fines for minor driving นะคะผู้พิพากษาก็ตกลงใจว่าจะกำหนด heavy fines นะคะค่าปรับ heavy แบบค่าปรับเยอะๆเลยนะคะสำหรับ minor driving สำหรับการขับขี่รถยนต์ประเภท minor ก็คือพวกขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์สำล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ Number 3 the coffee shop may expand into a full restaurant นะคะร้านกาแฟนี้ก็อาจจะขยายไปเป็นร้านอาหารแบบเต็มตัวเลยนะคะ Number 4ค่ะ all attempts to ใช่ค่ะ enforce the British commercial regulations were ineffectual นะคะความพยายามทั้งหลายนะคะที่จะทำไมคะให้ commercial regulation นะฮะข้อกำหนดในเรื่องทางการค้าของประเทศอังกฤษบังคับให้มีผลในการใช้บังคับเนี่ยนะฮะ were ineffectual ก็คือทำไม่ได้ผลนะไม่มีประสิทธิผลเลย and number 5 he always felt like he didn't belong to anywhere
นะคะเขามักจะรู้สึกเสมอว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยโอเคนะคะหวังใจว่าคงจะถูกทุกข้อดูเอ็กซ์ไซส์ต่อไปค่ะนะคะก็เป็นเอ็กซ์ไซส์เหมือนเดิมคือเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมไปเติมคำลงในช่องว่างนะคะเราดูตัวเลือกกันค่ะก็ A management นะคะ management นี่ก็หมายถึงการจัดการ B administration คือการบริหาร C in accordance with นะคะก็คือสอดคล้องกันนะคะข้อ D implement ก็คือใช้นะใช้หรือ use นี่เองข้อ E resources ก็คือทรัพยากรเราดูโจทย์กันเลยนะคะ classroom นะคะ needed to improve in certain settings with firm and fair rules apply to every pupil during the teaching session นะคะนึกเอาไว้นะคะว่าจะเติมคำว่าอะไร number 2 time 2 new policies let Tim Bowen show you how it's done number 3 นะคะEconomics is the study of how people satisfy their unlimited desires with cash. นะคะ Number 4, the editorial criticizes the college for not taking a stand on the issue. นะคะ And number 5, Article 72 of the Act. Employees of the company have the right to form a representative body.นึกแล้วใช่ไหมคะว่าจะเติมคำว่าอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ Number 1 classroom management อันนี้ก็คือการจัดการห้องเรียน needed to be improved จำเป็นที่จะต้องปรับปรุง in certain setting ในสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งนะ with firm and fair rules นะคะก็จะต้องมีกฎที่ fair ที่ยุติธรรมแล้ว firm แล้วก็เคร่งครัดเพื่อนำไปใช้กับนักเรียนทุกๆคนในระหว่างการสอนนะคะ Number 2 time to implement new policies ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องใช้นโยบายใหม่นะ Let Tim Bowen show you how it's done เรามาขอให้ Tim Bowen มาแสดงให้พวกเราดูก่อนนะว่าใช้ยังไงนะที่จะประสบความสำเร็จ Number 3 economics นะคะเศรษฐศาสตร์ is a study of how people satisfy their unlimited desires นะคะหลักเศรษฐศาสตร์นั้นก็เป็นการศึกษาที่ว่าประชาชนเนี่ยนะคะจะทำให้ตัวเองมีความพึงพอใจและความพึงพอใจของตัวเองเนี่ยมีแบบไม่จำกัดเลยด้วยการนะคะทั้งที่มีทรัพยากรที่แบบ scarce ที่แบบขาดแคลนมากๆแต่ก็ยังทำให้ตัวเองมีความสุขได้เขาทำกันยังไงนะคะ Number 4 the editorial criticized the college management for not taking a stand on the issue นะคะบทบรรณาธิการก็ได้มาวิพากษ์วิจารณ์การจัดการของวิทยาลัยนะคะที่ไม่แสดงถึงจุดยืน taking a stand on the issue ไม่แสดงถึงจุดยืนในการแก้ปัญหา and number 5 in accordance with article 72 of the act นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตราที่72ของพระราชบัญญัตินี้นะคะ employees นะคะ of the company have the right to form a representative body เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างนะฮะก็ของบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้แทนของตัวเองเรามาดู exercise ต่อไปนะคะนะฮะก็เลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเติมในช่องว่างเหมือนเดิมข้อ A time saving ค่ะนี่แปลว่าประหยัดเวลา B clean up ก็คือทำความสะอาดให้หมดจดเลย C rely on ก็คือ อะไรคะ rely on ก็คือพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งหรือพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง D old fashion ก็คือล้าสมัย and E fall through นะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูโจทย์กันเลยค่ะนะคะ you cannot completely on othersNumber 2, we had lunch in Anne, นะคะ restaurant with decor from the 1950s. Number 3, these techniques will help you work more efficiently. Number 4, there was a long period of time when he had a lot of projects and had a lot of difficulties getting the project off the ground. แล้วก็ number 5, the party needs to its somewhat tarnished image. เรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะคะNumber 1 you cannot rely completely on others คุณไม่สามารถที่จะพึ่งพาผู้อื่นได้ตลอดไปนะคะ
Number two, we had lunch in an old-fashioned restaurant with decor from the 1950s. มันต้องเป็น old-fashioned นะคะเพราะว่ามีคำว่า decor ก็คือเครื่องประดับนะตกแต่งร้านซึ่งมีตั้งแต่ปี1950เพราะฉะนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารที่ an old-fashioned restaurant นะคะ Number three, these time-saving techniques will help you work more efficiently นะคะcontext clue ว่า more efficiently คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้กับคำว่า time saving techniques นะคะเป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลาก็จะช่วยเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะ number 4 there was a long period of time when he had a lot of projects fall through นะคะเป็นเวลายาวนานเลยที่เขามีโครงการมากมายแต่ว่ามัน fall through ก็คือหยุดอย่างชะงักงันเลยนะคะAnd had a lot of difficulties และยังประสบความลำบากยากแค้นนะคะในการที่จะ getting the project off the ground ไอ้คำว่า getting the project off the ground เพราะว่าตะกี้บอกว่า fall through ตกลงไปแล้วก็ต้องหยิบโครงการนั้นออกมาจากพื้นดินแต่ความจริงแล้วไม่ได้แปลแบบนั้นแปลตามสำนวนว่าแล้วประสบความลำบากที่จะฟื้นฟูตัวเองนะคะ Number 5ค่ะข้อสุดท้าย the party needs to clean up its somewhat tarnished imageclean up นี่เป็น two word verb ซึ่งพอเอามารวมกันแล้วความหมายก็จะเหมือนเดิมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะคะก็คือพรรคการเมืองนี้ก็จำเป็นที่จะต้องล้างมลทินให้สะอาดนะคะเพราะว่าภาพพจน์เป็นไงคะ tarnish ถูกทำให้มัวหมองนะคะ exercise สุดท้ายนะในการทบทวนสำหรับทบทวนในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงโครงสร้างประโยคต่างๆนะคะการใช้เทนส์ต่างๆรวมไปด้วยเลยดู number 1นะคะ the children นะคะคำว่า enjoy เนี่ย enjoy นี่ต้องตามด้วย verb เติม ing เพราะฉะนั้นข้อ a เนี่ยไม่ได้แล้วล่ะนะคะทีนี้เด็กๆเนี่ยจะต้องถูกพาหรือได้รับการพาไปเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นพาไปเที่ยวเนี่ยเมื่อมันเป็น ing แล้วก็ต้องเป็นรูปของ passive voice เพราะฉะนั้นข้อ b ถูกต้องนะคะ the children enjoy being taken to the zoo คือเด็กๆสนุกสนานกับการที่ได้รับการพาไปเที่ยวสวนสัตว์ number 2ค่ะ Dennis is very disappointed Dennis ผิดหวังมากเพราะว่าเขาไม่ได้รับเลือกให้ไปอยู่ในทีมอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นรูป passive voice แม้นข้ออะไรคะข้อ a เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ wasn't pickedนะ person picked เพราะอันนี้ passive voice ต้องประกอบด้วย verb to be และกริยาช่องที่3นะคะ number 3ค่ะนะคะตรงนี้หมายถึงว่ามีตัวอย่างใช่ไหมคะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ present perfect continuous tense on page 98เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องต้องมีมากกว่า1ตัวอย่างงั้นข้อ b กับข้อ c เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเลือกแต่ที่เราไม่เลือกข้อ c เพราะว่ายังไม่ได้เจาะจงเลยนะคะเป็นเพียงว่ามีตัวอย่างนะอยู่ที่หน้า89เพราะฉะนั้นข้อ B เป็นข้อถูกต้องค่ะ There are examples of the present perfect continuous tense on page 89นะคะ Number 4ค่ะ During the war the police นะคะในระหว่างที่มีสงครามนะตำรวจอาจจะจับคุณได้ for gathering a political group อาจจะจับกลุ่มคุณได้นะในกรณีที่มาตั้งกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเพราะฉะนั้นข้อที่จะถูกต้องเนี่ยข้อที่เราไม่เลือกคือชูตกับแคร์นี่ไม่มีทางเลยนะคะน่าจะเลือกเมย์กับไมค์แต่ว่าอันนี้เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ possibility ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการคาดคะเนแล้ววันที่คาดคะเนเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยต้องเป็น past tense เพราะฉะนั้น number 4นี้เลือกข้อ B ค่ะ during the war the police might arrest you for gathering a political group นะคะ number 5ค่ะอันนี้เป็นการใช้ subject verb agreement waiting to hear the results นะคะถ้าเราจะไม่เลือกนะเราก็จะไม่เลือก B ค่ะ all was all ต้องใช้กับ were all เป็นพหูพจน์นะคะข้อ D the whole were the whole เนี่ยนะคะthe whole นี่ต้องพูดถึงต้องมีคำนามตามค่ะนะคะ the whole were the whole group อะไรอย่างเงี้ยนะคะ the whole picture นะคะภาพรวมเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกนะคะข้อ C กับข้อ A นะคะ
everyone มีความหมายเป็นเอกพจน์ค่ะต้องเลือกข้อ A everyone was waiting to hear the result ทุกคนกำลังรอผลอยู่นะคะ number 6นะคะ the report is very critical and is clearly นะคะ intended to be ค่ะนะ intended to be เพราะว่าพอ is clearly แล้วต้องเป็น passive voice แล้วก็เป็น passive voice ที่เป็น infinitive ด้วยนะคะคือรายงานนี้เป็นรายงานแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ผู้เขียนเนี่ยนะคะ intended มีเจตนาให้เป็นเช่นนั้น number 7ค่ะ when I asked what was wrong นะคะข้อที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะข้อดีค่ะ he explained me the problem ความจริงแล้วต้องพูดว่า he explained the problem to me ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพูดถึงกรรมตรงกรรมรองเพราะฉะนั้นกรรมที่ตามหลังกริยาเป็นกรรมตรงคือมีอธิบายฉันให้อธิบายฉันเข้าใจเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ the problem เพราะฉะนั้น number 7เลือกข้อดีนะคะ when I asked what was wrong he explained me the problem นะคะ number 8นะคะ if the technology available นะคะ we would be able to expand the business ถ้าว่าเทคโนโลยีมีพร้อมใช้เราก็สามารถที่จะขยายกิจการได้อันนี้เราเห็นว่าเป็น present unreal นะคะประกอบด้วย past tense แล้วก็ future in the past แต่ว่า main clause คือ we would be able to expand the business อันนี้เป็น future in the past แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น became เพราะฉะนั้น number 8เลือก became นะคะ if the technology available we would be able to expand the business number 9ค่ะอันนี้ก็ยังเป็น if clause อยู่นะคะTommy นะคะแต่เราดูนะ but now he fails แต่ตอนนี้เขาสอบตกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเลือกอะไรคะต้องเลือก future in the past แล้วก็ past tense คือข้อ B นะคะ Tommy would get a scholarship Tommy ก็จะได้รับทุน if he worked harder ถ้าเขาขยันมากกว่านี้ but now he fails นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาล้มเหลวเขาผิดหวังเขาสอบตก number 10ค่ะ Professor Atkins spoke so softlyProfessor Atkin นี่พูดเสียงเบาเหลือเกินนะคะ It appeared the student นะคะ understand his lecture นะคะอันนี้เราจะหมายถึงการใช้ possibility ความเป็นไปได้แต่มีคำว่า appear ไงคะ It appear พอเวลาพูด It appear คือปรากฏว่าเป็นเรื่องของการคาดคะเนในความเป็นไปได้เพราะฉะนั้น It appeared นะคะเป็น past tense ด้วย It appeared the student ต้องเลือกข้อดีค่ะIt appeared the student could not understand his lecture. ก็ดูเหมือนว่าหรือปรากฏว่านักศึกษาไม่เข้าใจการบรรยายวิชาของเขาเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอ่านเทคนิคการอ่านนะคะแล้วก็การใช้ศัพท์สำนวนโครงสร้างไวยากรณ์ในยูนิตที่11ถึงยูนิตที่15หวังว่านักศึกษาคงจะไปฝึกฝนแล้วก็อ่านทบทวนให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ